มนุษย์เราเพิ่งจะรู้จักธาตุกัมมันตรังสีกันเมื่อกว่า100ปีมานี้เองวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก้าวหน้าทำให้เราทราบว่ามีสสารหรือธาตุที่สามารถปล่อยพลังงานรังสีออกมาอาจเป็นได้ทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์กัมมันตรังสีเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานหรือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อุตสาหกรรมและการเกษตรแต่สิ่งที่พึงระมัดระวังก็คือสารกัมมันตรังสีสามารถทะลุทะลวงทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์เป็นอันตรายจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตหากเข้าใกล้เป็นเวลานานเกินไปโดยไม่มีการป้องกันอับดุลไฮทูบจะพาย้อนรอยสำรวจบริเวณที่เกิดความผิดพลาดมีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีจนไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้ใน5อันดับพื้นที่มรณะกัมมันตรังสีรั่วไหลร้ายแรงที่สุดในโลกกันครับอันดับที่5โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ Siberian Chemical Combine รัสเซียโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซีเวิร์กส์ห่างจากมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียราว 3,000 กิโลเมตรเป็นพื้นที่สำหรับโครงการทดลองนิวเคลียร์ของอดีตสหภาพโซเวียตสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1953 ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นและใช้งานต่อเนื่องมานานถึง40ปีสำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์ก่อนจะปิดตัวลงหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายและทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่กักเก็บสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ไปโดยปริยายซึ่งรวมถึงของเสียจากนิวเคลียร์ในรูปแบบของของเหลวในบ่อกักที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมปริมาณรวมทั้งหมดนั้นประมาณ 125,000 ตันผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการฟุ้งกระจายไปตามลมและฝนที่ตกทำให้เกิดการปนเปื้อนรั่วไหลไปในแหล่งน้ำใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงเสมอมาทำให้สัตว์ป่าและบริเวณที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบนำซ้ำยังเกิดการระเบิดย่อยๆขึ้นหลายครั้งของธาตุพลูโตเนียมและยูเรเนียมที่เก็บไว้ทำให้ที่นี่กลายเป็นหลุมฝังกลบกัมมันตรังสีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังคงปล่อยกัมมันตรังสีในระดับต่ำที่ยังสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนในบ่อน้ำที่อยู่ลึกลงไปจากชั้นดินอันดับที่4พื้นที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ The Polygon คาซัคสถานที่นี่มีชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเซอร์มีพาลาทินเป็นสถานที่หลักที่อดีตสหภาพโซเวียตใช้สำหรับทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงปี 1949 ถึง 1989 กินพื้นที่ 18,000 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกประเทศคาซัคสถานมีบันทึกการใช้งานรวมประมาณ450ครั้งทั้งการทดลองที่ทำใต้ดินที่ขุดลงไปเป็นหลุมและอุโมงค์และในอากาศทั้งหมดเป็นปฏิบัติการลับโดยไม่มีมาตรการป้องกันพิเศษใดๆต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งไม่มีโอกาสล่วงรู้ถึงมหันตภัยที่อยู่ใกล้ตัวและหลังยุคสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปี 1991 จึงค่อยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงวัตถุประสงค์การใช้งานที่แท้จริงของที่นี่และแม้ทำเลที่ตั้งจะอยู่ในทะเลทรายห่างไกลผู้คนและปิดตายทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแต่ยังคงมีสารกัมมันตรังสีเก็บเอาไว้อยู่จำนวนมากพร้อมๆกับประชากรราว 200,000 คนได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวไปตลอดชีวิตซึ่งในระยะแรกทางการรัสเซียปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับทุกวันนี้ที่นี่ยังมีการปล่อยปริมาณกัมมันตรังสีในระดับต่ำไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวสายดาร์กที่รักการผจญภัยเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริงได้บางส่วนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่อันดับที่3เหมืองไมลูซูคีร์กิซสถานภูมิภาคนี้มีการค้นพบแร่ยูเรเนียมมาตั้งแต่ปี 1933 และที่นี่เป็นเหมืองแร่ยูเรเนียมในยุคแรกๆคือในช่วงปี 1950 ที่ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมากจนเกิดการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีไปในพื้นที่โดยรอบจากกากของเสียที่เกิดจากการทำเหมืองปริมาตร 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ถูกนำมาทิ้งในบริเวณใกล้ๆกับเมืองรวมทั้งหมด26จุดจนเป็นเหตุให้ชาวเมืองราว 25,000 คนกลายเป็นผู้ประสบภัยจากกากของเสียที่ร้ายแรงที่สุดในโลกในอันดับที่3บริเวณจุดที่ทิ้งกากของเสียนี้โดยปกติก็เสี่ยงกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งจากปัญหาดินถล่มฝนตกหนักและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นเหตุให้กากของเสียที่จัดเก็บแบบไม่ได้มาตรฐานเสียหายจนกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาจึงยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเกิดการปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค ดินก็ไม่สามารถทำการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอุซเบกิสถานอีกด้วยอันดับที่ 2 เชอร์โนบิลยูเครนหายนะภัยจากนิวเคลียร์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ช็อกโลกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 1986 เกิดการระเบิดของเตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนทำให้มีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาจำนวนมากในอากาศและชั้นบรรยากาศแพร่กระจายไปในหลายส่วนของยุโรปและสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเบลารุสเพื่อนบ้านของยูเครนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในรัศมีโดยรอบต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยมีการเตรียมการและไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่านิวเคลียร์จะส่งผลเสียต่อมวลมนุษยชาติได้มากมายถึงเพียงนี้การระเบิดนั้นมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายกว่าการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในญี่ปุ่นถึง100เท่าผู้คนถึง6ล้านคนได้รับผลกระทบและจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นรวมอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 93,000 คนและมีการพยายามทำความสะอาดและควบคุมการรั่วไหลของกากกัมมันตรังสีโดยใช้เงินไปหลายพันล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีอันดับที่ 1 โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะญี่ปุ่นโลกเคยจารึกว่าเหตุระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลสร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในโลกแต่สถิตินี้ต้องถูกทำลายลงด้วยเหตุแผ่นดินไหวในเมืองฟุกุชิมะของญี่ปุ่นที่แม้จะผ่านมากว่า10ปีแต่ยังคงเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากนิวเคลียร์ที่ยังคงอยู่ยาวนานที่สุดในโลกปี 2011 เกิดแผ่นดินไหวระดับ 9.1 แมกนิจูดและทำให้เกิดสึนามิตามมาเป็นหายนะภัยที่สร้างความเสียหายในวงกว้างกินพื้นที่หลายประเทศมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่มีคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่ทำให้ระบบการทำงานขัดข้องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนทำให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกสู่บรรยากาศและมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแต่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 500,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีรายงานของผู้เสียชีวิตในอีกหลายปีต่อมาแม้ปัจจุบันเตาปฏิกรณ์และโรงไฟฟ้าปิดตัวลงอย่างถาวรและมีความพยายามอย่างเข้มงวดของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการรั่วไหลของกากของเสียที่กักเก็บเอาไว้และคาดกันว่าต้องใช้เวลาอีกราว40ปีกว่าจะควบคุมกากนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนกว่าที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าพื้นที่เกิดเหตุปลอดภัยอย่างแท้จริงนี่เป็นเพียง5ตัวอย่างร้ายแรงจากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่อับดุลไททูบต้องย้ำว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและคอยตรวจเช็คปริมาณกัมมันตรังสีในบริเวณที่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้งานอย่างสม่ำเสมอไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตโดยรอบที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น